เมเลซ่าหน้าสดแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะพอดีพี่อ้ําเพิ่งตื่นนอนปกติแล้วเวลาพี่อ้ําตื่นนอนมาเนี่ยพี่อ้ําไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์เลยนะแต่วันนี้ที่ต้องใส่เพราะว่าเรามาอัดคลิปเดี๋ยวเราไม่เห็นว่ากล้องโฟกัสหน้าหรือว่าโฟกัสข้างหลังนะคะเพราะว่าพี่อ้ําใส่ตาสั้น700สั้นเยอะมากและวันนี้พี่อ้ําจะพาเพื่อนๆไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าที่ชิจูกุเอาท์เล็ตเขาเขียนป้ายว่าขีดละ39บาทแต่เวลาจ่ายตังค์แล้วขีดละ30บาทเท่านั้นแล้ววันนี้เสียงก็อู้อี้นิดนึงก็ต้องกราบขออภัยด้วยพอดีว่าตื่นมาแล้วไม่รู้เป็นอะไรคันตาคันหน้าคันจมูกหายใจไม่ออกน่าจะเป็น PM 2.5 คิดว่า PM 2.5 วันนี้เยอะมากอาการก็เลยเป็นอย่างนี้นะคะก่อนที่เราจะออกไปช้อปปิ้งกันพี่อ้ําขอแนะนำผลิตภัณฑ์ล้างหน้าตัวหนึ่งที่พี่อ้ําชอบใช้มากๆในตอนนี้อยากแนะนำจริงๆนะคะนั่นก็คือนี่เลยจ้าเคลมคาเฟ่อัลตร้าไมล์เคลียร์สกินเฟเชียลคลีนเซอร์ตัวเนี้ยเลิศมากสามารถล้างหน้าได้สะอาดมากๆเลยแล้วก็มีคุณสมบัติ5ใน1เลยนะคะข้อที่1เป็นเมคอัพรีมูฟเวอร์หน้าสามารถล้างพวกรองพื้นกันแดดคอนซีลเลอร์บัดออนต่างๆที่ผิวหน้าได้ดีมากข้อที่2เป็นเมคอัพรีมูฟเวอร์ปากและตาสามารถล้างพวกลิปสติกอายแชโดว์ต่างๆออกได้ดีมากๆแล้วข้อที่3เป็นโฟมล้างหน้าตัวนี้สามารถล้างหน้าล้างคราบความมันต่างๆออกจากผิวหน้าเราได้โดยที่เราไม่ต้องใช้โฟมล้างหน้าแล้วใช้ตัวนี้ตัวเดียวจบเลยข้อที่4สามารถช่วยลดสิวได้ข้อที่5เขามีส่วนผสมของน้ำมันดอกกุหลาบช่วยบำรุงผิวให้ผิวแบบนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ผิวฟูขึ้นด้วยนะจ๊ะพี่อ้ําแอบไปแต่งหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะตลกนิดนึงเพราะว่าพี่อ้ําแต่งรีบๆจะมาทดสอบประสิทธิภาพให้ดูเนื่องจากว่าตัวนี้มันสามารถล้างเมคอัพต่างๆออกได้ดีมากเดี๋ยวพี่อ้ําจะให้เห็นตอนที่พี่อ้ําล้างเนี่ยว่าตัวเจลมันแตกตัวเป็นก้อนๆแล้วดึงเมคอัพออกมายังไงจะได้เห็นชัดๆไปเลยไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่เชื่อกันว่าเฮ้ยมันดึงออกได้จริงเหรอเนื่องจากพี่อ้ําใช้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นเลยนะคะทั้งตอนที่เราหน้าสดแล้วเราก็แต่งหน้าเต็มก็คือใช้ทั้ง2เวลาเลยแล้วก็ทําความสะอาดได้ดีมากแล้วก็มีค่า pH บาลานซ์ที่เหมาะกับผิวหน้าของเราใครที่ผิวบอบบางแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้คือใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยและตัวนะคะปราศจากสารอันตรายที่ทำให้ผิวระคายเคืองทั้ง6ชนิดเรามาเริ่มล้างหน้ากันเลยดีกว่านะคะขั้นตอนแรกพี่อ้ําจะบีบลงไปบนฝ่ามือที่แห้งแล้วหน้าก็แห้งนะคะประมาณ2ถึง3ปั๊มเนื้อเจลมันจะเป็นน้ำใสๆพี่อ้ําจะนวดวนแบบนี้นะคะนวดวนไปเรื่อยๆเลยเจ้าตัวเจลมันจะแตกตัวออกเป็นก้อนๆแล้วก็ดึงเมคอัพออกมานะคะคือเลิศมากเวลาใช้งานก็จะได้กลิ่นหอมกุหลาบอ่อนๆใช้แค่เนี้ยนะคะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำเปล่าแค่น้ำเปล่าแค่นั้นคือจบเลยตอนนี้พี่อ้ําล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าเสร็จแล้วพี่อ้ําจะใช้ทิชชู่ในการซับหน้านะคะเพื่อป้องกันการเกิดสิวเนาะพวกผ้าขนหนูเนี่ยบางทีมันทำให้เกิดสิวได้เพราะว่าเราไม่ค่อยได้ซักเนาะแล้วก็ผ้าขนหนูเนี่ยมันก็จะหมักหมมพวกแบคทีเรียเพราะว่าเราไปเช็ดตัวเช็ดนู่นเช็ดนี่ด้วยอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยโอเคเนาะใช้ทิชชู่แล้วก็ทิ้งคือจบเลยนะคะคือหน้าสะอาดมากชอบมากหลังใช้คือชอบความรู้สึกมากรู้สึกหน้ามันแบบสะอาดหมดจดมีความชุ่มชื้นมีความนุ่มคือชอบอะแกถ้าใครสนใจเดี๋ยวพี่อัพขึ้นรายละเอียดไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะก็ไปซื้อมาลองใช้ได้วันนี้เดี๋ยวพี่อัพขอตัวไปอาบน้ำแล้วก็แต่งหน้าแล้วก็ออกไปช้อปปิ้งตามพี่อัพมาช้อปปิ้งกันเลยจ้าถึงร้านชิจูกุเอาท์เล็ตแล้วนะคะอันนี้อยู่ที่สาขาซอยเรวดีข้างล่างมันจะเป็นเสื้อผ้าทั่วไปที่คนแบบนิยมซื้อแต่ว่าเราอ่ะจะมาดูโค้ดใช่ป่ะเราก็เลยจะขึ้นไปชั้น2ชั้น3จะบอกว่าชั้น3อ่ะของสวยมากตามมาเร็วๆค่ะแล้วก็จะมีชุดเขาเรียกชุดอะไรอ่ะใช้ยูกะตะอ่ะแกเลยเนี่ยคือผ้าเบามากแล้วก็สวยมากที่พี่อ้ําชอบจะอยู่โซนชั้น3ก็คือจะเป็นโค้ดหมดเลยแกคือเลิศมากอุ๊ยกระป๋องตัวนี้สีสวยเนาะเนี่ยดิเขาบอกว่าเอามาจากเราไหนก็เอาไปเก็บที่เราเดิมนะครับสวยปะเฮ้ยแค่อันนี้มีกระดุมให้ด้วยมีผ้าให้ด้วยอ่ะตัวนี้สีน่ารักมากเลยสวยป่ะได้เนาะแบบพอดีเลยอะแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นแบบขนๆนะเยอะนิดหนึ่งเนาะมันจะเป็นมือสองเราเพราะจะต้องเลือกนิดหนึ่งว่าของเขามีตำหนิไหมเราพอใจกับสภาพไหมอย่างตัวเนี้ยมันจะมีแบบเป็นขนๆเยอะเพราะว่าผ้ามันเป็นขนๆใช่ปะเราก็ไปซื้อไอ้ที่ไดโซะมาคู่พูดออกไปนะคะก็แค่เนี้ยใช้งานได้แหละเอาไปซักแป๊บหนึ่งนะคะจะบอกว่าตัวเนี้ยสวยเหมาะกับช่วงออทัมมากๆเลย
อย่าไปดูตัวอื่นก่อนคือดูหลายๆตัวก่อนแล้วค่อยตัดสินใจซื้อเรายังไม่รีบเพราะว่าวันเนี้ยร้านไอ้ของเราอุ๊ยแกมันคืองานขนไม่รู้ว่าขนสัตว์แท้หรือเปล่าแต่ว่ามันมีความเป็นขนน้องกระต่ายมากๆเลยนะคะคือสวยมากอุ๊ยน่ารักมากเลยย้ำดูไม่เป็นอ่ะว่ามันเป็นขนแท้หรือเปล่ากินไม่มีแล้วเพราะว่าเป็นมือสองกินสัตว์น่าจะหายไปหมดแล้วเฮ้ยพอดีเลยอ่ะถ้าติดกระดุมก็ดูดิพอดีปะพอดีเนาะอุ๊ยเดี๋ยวลองชั่งดูว่ามันหนักเท่าไหร่เนี่ยดูดิไม่มีแบบขนกระจุยกระจายด้วยมาดูว่าเท่าไหร่เขามีป้ายราคาแปะเอาไว้เห็นปะว่า240บาทอุ้ยตัวเนี้ย240บาทอุ้ยมันลดนะมันลดมันเลิศค่าควรโดนมากๆเลยแต่ไม่รู้ว่าจะเอาไปซักยังไงอ่ะเราต้องจ้างใครซักอ่ะมันถึงจะซักได้คือพี่อ้ำอ่ะจะไปวันจันทร์หน้าเวลาไปจ้างซักก็ไม่มีซักเองก็ไม่ได้ควรจะต้องเอาเป็นเสื้อที่เราซักเองได้แกตัวนี้น่ารักมากเลยมีความเป็นเหมือนแบบเป็นนักเรียนอ่ะใช่ปะมีความเหมือนเสื้อโรงเรียนปะสีน้ำเงินสวยมากแล้วผ้าดีด้วยอ่ะแต่ว่าสวยอะแกแต่พี่อ้ำไม่ชอบสีน้ำเงินเป็นสีกาลากินีคนเกิดวันอาทิตย์มันก็สวยอ่ะแกเสื้อสีเนี้ยจะบอกเลยว่าทุกคนต้องมีเป็นเสื้อกันตายที่สวยมากๆไม่ว่าคุณจะแต่งลุคไหนไปที่ไหนถ้าคุณใส่เสื้อสีแบบเนี้ยคุณจะรอดแล้วก็จะดูสวยแพงมากเดี๋ยวพี่อ้ําใส่ให้ดูนะคะคือเราสามารถใส่ไปแบบอากาศหนาวเยอะๆก็ได้หนาวน้อยๆก็ได้เพราะว่าผ้าหนามากถ้าเราไปที่หนาวมากๆเราก็แค่ใส่เป็นพวกฮีทเทคข้างในนะคะเสื้อคอตาวเสื้อไหมพรมเนี่ยก็ช่วยได้Listen, her life wouldn't be this bad. 'Cause Bobby always thought like this, with the thought of having missed every little thing life could bring. เราสามารถเอามาคุมแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าเราไม่อยากจะใส่แขนแบบนี้ก็คือเก๋เนาะสวยตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้น3แล้วนะคะเป็นชั้นสุดท้ายแต่ว่าข้างบนน่ะเหมือนมีการต่อเติมอะไรอยู่ไม่รู้ตอกปุ๊บปักปุ๊บปักนิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะอุ๊ยอันนี้จะเป็นแบบแนวผู้ชายอ่ะแกถ้าใครที่อยากจะมาซื้อให้แฟนนะพี่อ้ําว่าที่นี่ก็มีนะตอบโจทย์ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยมีหมดไม่ใช่ว่ามีเฉพาะผู้หญิงนะผู้ชายก็มีแกอุ๊ยตัวนี้สวยดูดิอุ๊ยมันมีคอด้วยอ่ะมันเหมือนแบบมี2ชั้นน่ะเฮ้ยเก๋เป็นเสื้อที่มี2ชั้นดูดิเนี่ยอันนี้ชั้นข้างในแล้วก็มีเสื้อคลุมข้างนอกแต่ว่ามันคือตัวเดียวนะแต่ว่ามันทำมาเหมือนแบบมี2ตัวแกเขามีเสื้อหนังด้วยอันนี้เป็นหนังสีเบจสวยมากคือหนังยังดีอยู่เลยปกติเวลาพี่อ้ําซื้อเสื้อหนังมานะถ้าไม่ค่อยได้ใส่อ่ะเสื้อหนังเนี่ยมันจะเป็นแบบลุยๆอ่ะขาดแล้วก็เสียแต่เนี้ยคือหนังไม่ลอกไม่ลุยเลยยังสภาพดีอยู่เลยมีเสื้อขนสีขาวด้วยน่ารักมากๆเลยหุยชอบตัวเนี้ยน่ารักปะสวยเนาะสีสวยปะสีมันดูออทัมดีอ่ะมันดูแบบดีอ่ะเก๋แล้วก็ผ้าไม่หนามากสามารถใส่ที่ประเทศไทยได้เอาตัวนี้ดีกว่าเดี๋ยวลองใส่ก่อนถ้าเธอชอบก็คือเอาเลยอันนี้มาดูไว้ตั้งแต่คราวที่แล้วอ่ะก็คือบอกกับน้องว่าถ้าไม่มีใครเอาเดี๋ยวพี่จะกลับมาเอาหนูไปเองใส่แล้วสวยปะนี่ว่าไงสวยปะสวยมั้ยใส่แล้วสวยปะไม่ตัวดำใช่ปะพูดดิพูดได้ใส่ได้ปะรอดใช่ปะไม่ดำใช่ปะหุยพอดีเนาะพอดีปะเดี๋ยวก่อนจะซื้อนะเราต้องมาสำรวจกันก่อนว่าน้องมีตำหนิอะไรหรือเปล่าเรารับได้ไหมถ้าเรารับได้ก็ซื้อกระดุมครบต้องดูกระดุมด้วยนะเพราะบางทีเสื้อผ้าวินเทจเราไม่สามารถจะหากระดุมมาเปลี่ยนได้นะคะไม่มีร่องรอยฉีกขาดจักระแลไม่ขาดซับในไม่ขาดอันนี้เป็นของประเทศอะไรเอ่ยน่าจะมิดอินไชน่าป่ะเหมือนจะผลิตที่ประเทศจีนชื่อแบบอะไรอะจอยชิงอะไรเงี้ยจอยชิงอะไรเงี้ยนะโอเคกระดุมครบอะไรครบนะสามารถซื้อได้ตัวนี้เอาแล้ว1ตัวค่ะสีนี้สวยมากแก
คือผ้าบางด้วยสามารถใส่ที่ประเทศไทยได้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนคือเราอะจะมาซื้อเสื้อไปญี่ปุ่นก็คือเสื้อกันหนาวไม่ได้ซื้อเสื้อใส่ที่ประเทศไทยอันนี้พักประเทศไทยไปก่อนจริงๆแล้วเวลาพี่อ้ํามาเนี่ยพี่อ้ําจะใส่ตัวที่เป็นแมสปิดหน้าไว้ด้วยเพราะว่าฝุ่นมันเยอะแต่รอบเนี้ยถ้าเอาแมสปิดอะก็คือพูดไม่รู้เรื่องไงก็เลยต้องเปิดแมสเฮ้ยแกตัวนี้สีขาวครีมสวยเนาะแล้วดูดิกระดุมอะวิธีปิดกระดุมเขาอะคือเก๋มากยี่ห้อบายบายแล้วก็อันนี้นะคะฮูดเขาก็มีตัวที่เป็นขนสามารถถอดขนได้นะคะแต่ว่าถอดฮูดไม่ได้พี่อ้ําไม่รู้ว่าพี่อ้ําใส่บีฮูดจะเข้าหรือเปล่าอะแกท่าดาเป็นเสื้อโค้ทหนังอะแล้วคือแบบดูดิยาวมากแล้วคือหนังยังดีอยู่เลยอะสภาพอะหนังไม่มีแบบแตกรอยเป็นรุดรุ่ยอะไรเป็นไรงาอุ๊ยกระดุมหายไปเม็ดนึงเห็นปะเนี่ยกระดุมหายไปเม็ดนึงซึ่งถ้ากระดุมหายปุ๊บเนี่ยแล้วเราไม่สามารถจะหาซื้อกระดุมที่มันแบบหน้าตาแบบนี้ได้กระดุมสำรองก็ไม่มีตัวเนี้ยก็เลยผ่านรับไม่ได้ทาดาตัวนี้เป็นสีน้ำตาลพี่อ้ํารู้สึกว่ามันผ้าไม่หนาเท่าไหร่นะไม่น่าจะเอาอากาศหนาวๆอยู่แต่ถ้าใส่ฮีทเทคข้างในก็น่าจะได้แหละไม่มียี่ห้อนะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆดูผ้ายาวเนาะแบบใส่แล้วยาวมากอ่ะคือพี่อ้ำอ่ะสูง174-175นะคะเวลาใส่ก็คือนี่ยาวยันขาเลยร้อนปะคือขนตรงนี้เวอร์มากเลยอ่ะเดี๋ยวลองใส่แบบมีแขนจริงๆถ้ามันทอดขนได้จะดีมากเลยอ่ะคือขนมันเยอะมากเลยอ่ะแล้วขนนิ่มมากมาลองชั่งดูว่าตัวเนี้ยราคาเท่าไหร่ตัวนี้ราคา360 บาทนะคะเขามีแปะราคาบอกด้วยเดี๋ยวลองดูตัวเมื่อกี้ที่เราหยิบมานะคะว่าตัวนี้ราคาเท่าไหร่ประมาณ160 บาทพี่อ้ําเคยซื้อพวกเบเซอร์มือ2จากร้านใน Instagram มาแกประมาณเนี้ย450แต่ว่าอันเนี้ย160เลิศมากพี่อ้ํามาสำรวจแล้วเจอแจ็คพอตเสื้อมีรอยขาดนะคะถึงว่าสวยมากแต่ทำไมไม่มีคนเอาก็เลยแอบดูสำรวจแบบละเอียดยิบเลยก็มาเจอตรงนี้นะคะเป็นรอยขาดBobby always thought like this with the thought of having missed every little แกมีของแก๊ปด้วยอ่ะดูดีเนี่ยเลอค่ามากเลยนะคะไซส์ M เป็นเสื้อหนังสภาพยังโอเคอยู่เลยอ่ะเฮ้ยเจออะไรอ่ะมีเอกสารอยู่ในเสื้อด้วยนะคะหนังไม่มีลอกไม่มีแตกไม่มีร่อนเลยแกจะบอกว่าตัวเนี้ยผ้าดีมากผ้าหนามากแล้วก็มียี่ห้ออยู่ตรงเนี้ยยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่เคยได้ยินแฮนด์โวเว่นเหรอเป็นลิมิเต็ดด้วยอ่ะแกคืออะไรอ่ะเป็นลิมิเต็ด 100% วูลแล้วก็มีโค้ดของเสื้อด้วยอ่ะคิดว่าราคาน่าจะแพงแน่ๆเลยเพราะว่ามีโค้ดอ่ะอะไรที่มันมีโค้ดแบบเนี้ยราคาน่าจะสูงเหมือนพวกกระเป๋าแบรนด์เนมอ่ะมันจะมีโค้ดใช่ปะเสียใจมากเพราะว่าชอบเลยอ่ะคือเห็นแล้วชอบเลยขนนุ่มมากจับแล้วแบบดูที่ขนแบบนุ่มละมุนมือมากแต่ว่านั่นแหละอย่างที่บอกอ่ะเนาะน้องไม่ได้ไปต่อเพราะว่าน้องตายไปแล้วน้องตายไปแล้วเสียใจจังอยากร้อยมันสามารถเย็บได้ไหมมันจะมีคนเย็บให้เราได้ไหมไม่มีเงินเลยไม่มีใครลืมเงินเลยมาหาเงินในเสื้อมือสองที่นี่เขามีผ้าปิดจมูกให้ฟรีสำหรับใครที่มาที่นี่ก็เข้ามาที่เคาน์เตอร์แล้วก็เอาผ้าปิดจมูกใส่แล้วก็เข้าไปเลือกชุดได้เลยนะคะแต่วันนี้พี่อ้ําไม่ได้ใส่เพราะว่าเดี๋ยวพูดไม่รู้เรื่องนะคะแล้วก็เสื้อผ้าเนี่ยไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเพราะฉะนั้นก็เลือกให้ดีดูให้ดีก่อนที่จะซื้อนะจ๊ะตอนนี้พี่อ้ําก็ช้อปปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปจ่ายตังค์ข้างล่างนะคะคือพี่อ้ําได้แค่ตัวเดียวอะเคยมาดูไว้แล้วชอบแล้วกะว่าจะมาวันนี้ก็คือไปหมดแล้วมีคนเอาไปหมดแล้วประมาณ4ตัวที่เล็งไว้นะคะก็คือเหลือได้ตัวนี้ตัวเดียวเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเราไปญี่ปุ่นรอบหน้า
เราค่อยมาซื้ออีกรอบหนึ่งนะคะมาช้อปปิ้งอีกรอบหนึ่งเพราะว่ารอบเนี้ยเสียใจมากที่เราชอบคือไปไวมากไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวพี่อ้ําก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel ให้พี่อ้ําด้วยใครที่กําลังมองหาเสื้อผ้ามือ2เสื้อผ้าที่จะไปเที่ยวต่างประเทศอากาศหนาวๆอะไรอย่างเงี้ยก็มาดูได้ที่ Shinjuku Outlet ถ้าใครอยู่แถวนนทบุรีเนาะแถวซอยเยาวดีเนี่ยมาดูได้เลยนะจ๊ะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายเที่ยวมาทั้งวันแล้วอย่าลืมล้างหน้าด้วยครีนเซอร์ดีๆพี่อ้ําขอแนะนําครีมคาเฟ่ตัวนี้เลยจ้าวันนี้พี่อ้ําขอตัวลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ Thank you.